สวัสดีครับผมอาจารย์สุวรรณลักษ์ธรรมครับ Meditation Trader Team ผมทำการสอนมาถึงรุ่นนี้ก็เข้าไปที่รุ่น63แล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่อยากจะเรียนการเป็นเทรดเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเทรด Forex เทรดทองคำหรือเทรดหุ้นสามารถนำเอาความรู้นี้ไปใช้ได้นะครับผมเรียกตัวเองว่านักเทรดพลังสมาธิจากประสบการณ์ในการเทรดผมมาเป็นระยะเวลา20กว่าปีนะครับผมเชื่อเรื่องของจิตวิทยาการเทรดผมฝึกการทำสมาธินะครับผมเชื่อว่าพลังจิตและพลังใจสำคัญที่สุดต่อการเทรดที่ได้จากการทำสมาธินี่แหละครับจะทำให้เรารอเป็นครับรอเพื่ออะไรรอเพื่อเป็นไปตามแผนและเป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือการตัดสินใจในการเทรดของเราจะอยู่กับปัจจุบันด้วยเหตุและผลจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับถ้าสนใจอยากจะเรียนกับผมนะครับ QR code อยู่ข้างตัวผมก็ยิงมาเลยนะครับ QR code และก็ช่วยแนะนำตัวเองมาด้วยพร้อมกับทักมาในข้อความว่าต้องการเรียนเทรด Forexและก็เทรดทองคำนะครับที่ MTT ผมสอนให้ทุกคนนั้นเทรดเองนะครับสอนจากสอนรู้วิธีการเทรดที่ถูกต้องว่าคุณต้องทำอย่างไรนะครับและที่นี่ไม่มีแชร์ลูกโซ่ไม่มีการเก็บค่าสมาชิกและก็คนที่แนะนำต่อๆมานี้ไม่มีค่าแนะนำนะครับถ้าคุณเห็นว่าหรือศิษย์เก่าที่เห็นว่าการสอนผมนั้นสามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือเพื่อนคนไทยด้วยกันได้ก็แนะนำต่อๆกันนะครับที่นี่ไม่มีแชร์ลูกโซ่ผมสอนให้เทรดเองที่นี่ไม่มีคอปปี้เทรดนะครับและก็ถามว่ามี EA ไหมมีนะครับผมมี EA ด้วยและท้ายเนี่ยผมอาจจะมีการรัน EA ให้ดูนะครับแต่คนที่จะได้ EA ของผมไปใช้นั้นก็ต่อเมื่อมีการเรียนการสอนและสามารถที่จะควบคุมมันได้นะครับผมสอนเรื่อง Forex นะครับว่า Forex มันคืออะไรและเราจะหาผลประโยชน์ได้อย่างไรจากการเก็งกำไรอย่างมีความสุขนะครับและที่ MTT เรามีวิธีและวิธีการสอนและมีคำตอบให้กับท่านนะครับรุ่นต่อไปที่ผมจะสอนก็คือรุ่น63นะครับสอนที่เชียงใหม่ครับฟรีนะครับคอร์สนี้ฟรี2วันไม่ใช่ครึ่งวันนะครับ2วันเต็มๆเนื้อหาตั้งแต่ไม่เป็นเลยจนกระทั่งเข้าใจเทคนิคอลต่างๆเข้าใจเรื่อง MM และเข้าใจในเรื่องของการทำmoney management การรักษาพอร์ตและก็ที่สำคัญก็คือสอนเทคนิคนะครับในการจิตวิทยาในการเทรดนะครับ30ท่านเท่านั้นนะครับฟรีตอนนี้ยังไม่เต็มนะครับยังไม่เต็มก็ลงชื่อนะครับลงชื่อมาได้นะครับรับ30ท่านแรกและอีกคอร์สหนึ่งนะครับเป็นคอร์สที่ผมจะเปิดวันที่14 15 16 17 18มกรานี้นะครับมกราปีใหม่นี้2563นะครับมีค่าใช้จ่ายครับ 7,500 บาทนะครับก็ถือว่ามาใช้จ่ายเรื่องอะไรเรื่องอาหารและที่พักครับสอน5วันเต็มนี้ไม่ได้กลับบ้านนะครับคนที่จะมาเรียนคอร์สนี้ต้องทำใจนะครับมากินมานอนอยู่ที่คลับเฮ้าที่ MTT คลับเฮ้าเลยนะครับ5วันเต็มเทรดกราฟสดเทรดตามสถานการณ์จริงนะครับสอนอยู่5วันเต็มนะครับก็คือ24คูณ5คุณจะต้องมีเวลาพูดง่ายๆก็ต้องถ้าคุณทำงานคุณก็ต้องลางานมาเลยนะครับมาเรียน5วันและ 7,500 นี้ก็คือค่าอะไรครับค่าที่พักค่าอาหาร4มื้อนะครับไม่ได้3มื้อ4มื้อมื้อดึกด้วยนะครับก็เทรดกัน24ชั่วโมงก็เรียกว่า24คูณ5มีข้อแม้นิดเดียวครับคนที่จะเรียนโปรเจกต์นะครับการสร้างมืออาชีพรุ่นที่7นี้ก็คือ1คุณจะต้องสมัครเรียนออนไลน์และก็อย่างน้อยเรียนอีก1คอร์สกันนะครับแต่ถ้าคุณพอเคยเทรดมาบ้างแล้วเรียนออนไลน์มานะครับเรียนออนไลน์มาสักอย่างน้อย1เดือนนะครับ1หรือ2เดือนนะเลิกเทรดมาถ้าสมัครในช่วงเดือนเนี้ยเดือนพฤศจิกาธันวาไปถึงมกราผมว่าพอรู้เรื่องนะครับ
และก็เรียนในเรื่องของออนไลน์แล้วก็ดูคลิปย้อนหลังซึ่งใน Facebook ปิดนะครับเรียนออนไลน์ผมมีคลิปตั้งร้อยกว่าคลิปคุณต้องสามคุณต้องดูนะครับดูแล้วก็ฟังแล้วคุณก็สามารถที่จะเข้าคอร์สนี้ได้นะครับ7,500นะครับเพื่อมาเรียนเพื่อเป็นมืออาชีพผมไม่ได้สอนผมสอนทุกเรื่องนะครับแม้กระทั่ง EA แม้กระทั่งถ้าเรียกว่าโรบอทก็ได้คนอื่นเขาเรียกโรบอทกันนะแต่ผมเรียกแค่ EA เป็นโปรแกรมนึงที่ใช้ในการเทรดได้ผมแนะนำนะครับและอีกคอร์สหนึ่งนะครับอีกไกลเลยแต่ก็ต้องจองนะครับต้องจองถึงแม้เดือนนี้เดือนพฤศจิกานะครับธันวามกรากุมภานะครับก็ 2-3 เดือนนี้นะครับคอร์สผมนี่เต็มนะครับไม่ใช่ไม่ต้องจองคุณดูได้เลยนะเห็นไหมครับว่าคนเรียนนั้นเต็มห้องนะครับเต็มห้องนั้นบรรจุได้ 5-60 คนนั้นเต็มนะครับรุ่น64นะครับ2รุ่นนี้เรียนฟรีนะครับเรียนฟรีนะครับเรียนฟรีก็ผมรับจำนวน30ท่านเท่านั้นนะครับมาเรียนได้เลยนะครับเรียนฟรี2วันเต็มก็อยากให้มาสมัครนะครับและคอร์สหนึ่งผมทุ่มทุนในการที่จะสร้างนักเทรดเพื่อที่จะให้เป็นสถาบันให้ได้แล้วก็ถ่ายทอดเป็นความรู้ให้ได้คอร์สนี้เรียกว่า MTT Exclusive 2รุ่นแรกเต็มแล้วนะครับรุ่นแรกเต็มแล้วก็จะเริ่มสอนเสาร์เนี้ยที่จะถึงเนี้ยครับเสาร์ที่จะถึงนี้ก็เริ่มสอนคอร์สแรกนะครับก็เป็นคอร์สเบสิกสำหรับ Exclusive 1แต่รุ่นนี้ Exclusive นะครับเรียกว่าเหมารวมหลักสูตร1ปีเลยนะครับแต่มาเรียนกับผมนั้น6เดือนนะครับมีการเรียนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดเทสทำเวิร์คช็อปครบนะครับต้องเรียนถึง5ครั้งนะครับเรียนถึง5ครั้งครั้งแรกก็เรียนวันที่7-8มีนา2วันนะครับ2วันก็สถานที่เรียนก็คือที่ MTT Club เนี่ยนะครับมากินมานอนอยู่เลยนะครับ2วันและครั้งที่2ก็28-29มีนาก็ทิ้งช่วงไปสัก2อาทิตย์เพื่อให้ไปเทรดนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ความมาเรียนรู้การเทรดอีก2วันนะครับ2วันเต็มนะครับเป็น4วันแล้วแล้วก็เรียนคอร์สออนไลน์อีก6เดือนติดต่อกันนะครับคอร์สที่3คอร์สที่4 5วันเต็มนะครับ5วันเต็มตั้งแต่28เมษายนถึง2พฤษภาคม5วันนะครับเป็นคอร์สยาวนะครับเรียนเทรดกันจริงๆ5วันเต็มนะครับและวันคอร์สที่5คือคอร์สเรียน2วันเป็นการปรับจูนเรียกว่า Advanced Clinic ก็หาจุดอ่อนจุดแข็งของเรานะครับรวมทั้งผมจะให้ EA ด้วยนะครับ EA ด้วยก็เทรด EA เป็นด้วยนะครับผมให้ EA ไปใช้ที่เป็นช่วยตัวช่วยในการเทรดรับ40ท่านนะครับ40คนนะครับแต่จริงๆแล้วผัดหนึ่งเนี่ยผมรับได้แค่20นะครับแต่ก็จะสำรองไว้อีก20นะครับก็เต็มแล้วเต็มเลยนะครับเหมือน Exclusive 1เต็มไปแล้วนะครับเต็มไปแล้ววันนี้เสาร์นี้ก็เริ่มสอนนะครับคำว่าเสาร์นี้เริ่มสอนก็คือวันที่27นะครับ28วันพฤหัสนะครับวันเสาร์นี้ก็เริ่มสอนวันที่30นะครับ30เดือนพฤศจิกาแล้วก็1ธันวาคมนะครับสิทธิประโยชน์ที่จะได้จากคอร์สนี้ก็คืออะไรครับก็คือสามารถเรียนทบทวนทุกรุ่นผมเป็น first priority เลยก็คือมาเข้ามาปุ๊บผมจองให้เลยนะครับรับก็สามารถเรียนทบทวนได้ทุกคอร์สนะครับและมีการใช้ EA ฟรีนะครับฟรี2ปีนะครับให้ EA ไปใช้ใน2ปี1ตัวไม่รวมเซิร์ฟเวอร์นะครับหาเซิร์ฟเวอร์คุณอาถาเองแล้วเรียนคอร์สออนไลน์ฟรีตลอดปี63นะครับและเข้าคอร์สคลินิกได้ตลอดปี63นะครับคลินิกก็คือเอาไว้ปรับนะครับคลินิกนี้ผมปีนึงผมจะเปิดประมาณ2รุ่นนะครับ2รุ่นก็เปิดเพื่อที่จะรวบรวมลูกศิษย์ลูกหาที่จะต้องการมาจูนอัพในการเทรดนะครับว่าอาจจะดีขึ้นหรืออาจจะแย่แล้วมาปรับให้มันดีขึ้นหรือดีขึ้นแล้วให้มันดียิ่งขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือกลุ่มนะครับมีกลุ่มออนไลน์มีกลุ่มไลน์นะครับมีกลุ่มไลน์กลุ่มไลน์นะครับเพื่อที่จะคอยมอนิเตอร์พวกคุณว่าเทรดยังไงออกตอนไหนนะครับแล้วควรจะตั้งสต็อปลอสยังไงอะไรพวกนี้ว่าดูแลใกล้ชิดเลย
นะครับอันนี้ก็คือ Exclusive ข้อนี้ผมตั้งใจทำนะครับเพื่อต้องการที่จะสร้างมืออาชีพจริงๆนะครับและคอร์สที่7 Basic 7นี้สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับนู่นเดือนกุมภาถึง1 29กุมภากับวันที่1มีนา2563นะครับเรียน2วันนะครับเรียน2วันค่าใช้จ่าย500บาทครับเป็นค่าอาหารแล้วกันมองเป็นค่าอาหารส่วนค่าสอนนั้นไม่ต้องมีคิดนะครับคิดค่าอาหารถ้ามาจากต่างจังหวัดก็มาพักที่คลับเฮ้าส์ได้นะครับคลับเฮ้าส์นี่ผมสามารถรับคนได้เต็มที่เลยถึง30คนนะครับเป็นบ้านเดี่ยว2หลังติดกันนะครับใหญ่นะครับบริเวณสามารถนอนได้มีห้องแอร์มีห้องน้ำมีห้องเรียนนะครับเป็นสัดส่วนนะครับถ้าสนใจติดต่อมานะครับทักมาที่ LINE ID สวัสดิ์495และคอร์สสุดท้ายต้องการให้ทุกคนได้เรียนรู้ก็คือคอร์สออนไลน์ครับคอร์สออนไลน์ผมจะสอนทุกวันพุธและวันศุกร์นะครับค่าใช้จ่ายมีครับ 1,500 บาทตลอด3เดือนนะครับดูย้อนหลังได้ก็มีคลิปย้อนหลังอยู่ประมาณ100กว่าคลิปนะครับดูได้ดูย้อนหลังทบทวนได้ตลอดเวลานะครับสนใจก็เชิญนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวก็จะสอนในเรื่องของการปิดไอ้โทษนะสอนเรื่องของการวางจุด stop loss ให้เสี่ยงที่น้อยที่สุดนะครับแล้วก็จุด TP ว่าควรจะอยู่ตรงไหนที่เหมาะสมนะครับเหมาะสมผมเริ่มทวนให้ใหม่การหาจุด stop loss ขั้นแรกคือคุณต้องเข้าใจว่า stop loss เพื่ออะไรนะครับไอ้ stop loss มันคืออะไรเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าคือจุดขาดทุนชื่อมันบอกแล้วว่า stop loss จุดขาดทุนแต่ถามว่าเพื่ออะไรคุณต้องมองเห็นประโยชน์คุณถึงจะทำนะครับประโยชน์ของ stop loss แล้วเพื่ออะไรครับคือเพื่อที่กำหนดทิศทางที่ผิดนะผิดเป็นจุดที่คุณยอมรับได้อะถ้าคุณผิดทางแล้วคุณยอมรับได้ณจุดไหนฉะนั้นก่อนที่จะเทรดผมเคยสอนทุกๆครั้งมาแล้วว่าการเทรด Forex นี้มันเป็นการเก็งกำไรคุณต้องยอมรับสภาพได้ข้อหนึ่งก็คือถ้ามันคิดแล้วมันผิดทางคุณจะต้องยอมรับณจุดไหน Stop Loss คือจุดที่คุณยอมรับว่ามันผิดทางแล้วนะครับจุดยอมรับว่ามันผิดทางและจุดที่ยอมรับว่ามันผิดทางคุณใช้อะไรเป็นตัวคิดว่ามันผิดทางห้ามตอบว่าใช้อารมณ์หรือใช้ความชอบหรือใช้จากการฟังมาว่าต้อง stop loss 200 300จุดไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับคุณจะต้องมีหลักการที่ผมใช้คือใช้ทางคณิตศาสตร์ก็คือใช้เส้น EMA กับทฤษฎีดาวตอนนี้ผมกำลังอธิบายทฤษฎี EMA อยู่เป็นตัวคณิตศาสตร์นะครับ EMA ที่ผมใช้ที่มันบอกเป็นตัวใหญ่เลยบอกเทรนเลยนะครับตัวบอกเทรนใหญ่เลยก็คือ EMA 200จากประสบการณ์ผมแล้ว EMA 200เนี่ยเป็นตัวบอกเทรนที่ดีและใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นนะครับดูจากประวัติเห็นไหมครับดูจากประวัติถ้าต่ำกว่า EMA 200นี่ทำเฟรมชั่วโมงเลยนะครับชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องนั่งหน้าเฝ้ามันตลอดชั่วโมงเห็นไหมครับถ้าชั่วโมงถ้าคุณออกถูกนะครับบริเวณนี้ต่ำกว่า200เห็นไหมครับมาถึงจุดนี้บริเวณนี้เป็นบริเวณปิดนะ 3,000 กว่าจุดนะครับ 3,000 กว่าจุดลากยาวได้ไหมได้นะครับได้เห็นไหมครับ 3,000 กว่าจุดถ้าคุณออกเป็นและจุด stop loss จุดไหนครับเมื่อใช้ EMA จุด stop loss คือตรงกันข้ามนั่นเองถ้ามันลงมันต่ำกว่าเรามองว่ามันต่ำกว่านะครับมองต่ำกว่าเทนต่ำกว่า200ถือว่าเป็นแรงขาลงดังนั้นการปิดสต็อปลอสถ้าคุณออกนี่ไม้ตรงนี้ก็ได้นะครับออกตรงนี้ก็ได้ออกกลางตรงนี้ก็ได้แท่งนี้เป็นแท่งที่ควรจะออกนะออกตรงไหนก็ได้นะครับหรือให้จบแท่งก่อนตรงนี้ก็ได้ผมมองยาวสุดแล้วกันถ้ายาวสุดตรงนี้ประมาณ 1,000 จุดนะครับ 1,000 จุดและแถวนี้เป็นบริเวณที่เหมาะสมที่สุดนะดูยิ้มเองเดียวก่อนนะครับเกิดโกลเด้นด้วยไม่ต้องรีบร้อนว่าจะต้องเอาต่ำกว่าเส้นถามว่าต่ำกว่าเส้น50ทำได้ไหมได้นะครับวันนี้คุณได้ความรู้อีกนิดนึงนะครับต่ำกว่าเส้น50ผมถามว่าเซลได้ไหมเซลได้แต่คุณเซลแบบระวังเกรดซีนะครับเพราะว่านี่เป็นขาขึ้นอยู่เห็นไหมครับยังเหนืออยู่เส้น EMA 200
ยังเป็นขาขึ้นความเสี่ยงก็เป็นเกรด4นะเป็นเกรด4ฉะนั้นความเสี่ยงก็ต้องลดลงและเมื่อไหร่ถ้ามันต่ำกว่า200ต่ำกว่าเส้น25ต่ำกว่าเส้น50นั่นคือลงอย่างสมบูรณ์ลงแบบสมบูรณ์ครับคุณอาจจะมาเพิ่มไม้ตรงนี้ก็ได้เพิ่มต่อตรงนี้ก็ได้หรือบางคนที่ผมสอนว่าต่ำกว่า50เซลล์เลยได้ไหมได้นะครับแต่ความเสี่ยงคุณต้องลดลงซับร้อยตรงไหนอยู่ตรงนี้เกินเส้น50คุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดก็ประมาณ 4-500 จุดนะครับ 4-500 จุดแล้วอาจารย์มันก็ชนไปชนมาสิใช่ถ้ามันชนไปชนมาหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่แท่งเทียนพาดผ่านเส้น50อยู่คุณก็อย่าเพิ่งเข้าตัวที่ควรจะเหมาะเข้าสุดคือบริเวณนี้เห็นไหมครับเกิดเดดคอร์ดด้วยและตรงนี้คือต่ำกว่าเส้น200ต่ำกว่าเทนอีกตรงนี้เป็นจุดที่เหมาะสำหรับไทม์เฟรม H1 นะครับสำหรับไทม์เฟรม H1 นั่นก็คือถ้าคุณออกบริเวณนี้ให้ออกตรงนี้เลยจุดซับร้อนสั้นมาก300กว่าฉะนั้นบริเวณนี้ผมมองถ้ามองในเรื่องของ EMA ต่ำกว่า EMA 50ต่ำกว่า EMA 25และก็ต่ำกว่า200บริเวณนี้คือบริเวณที่ควรจะออกแล้วเมื่อตอนนี้คุณใช้ไทม์เฟรม1ชั่วโมงในการเทรดจริงๆคุณใช้1ชั่วโมงเป็นหลักก็ได้นะคำว่าก็ได้ก็แล้วแต่นะครับเรื่องไทม์เฟรมไปดูคลิปหลังๆว่าไทม์เฟรมที่เหมาะสมกับคุณคุณจะเป็นยังไงแต่ถ้าคุณจะเทรดตรงนี้ใช้ไทม์เฟรม H1 เป็นหลักคุณก็อาจจะดูไทม์เฟรม M15 ก็ได้ผมว่า M15 ตรงเนี้ยเพราะ1ชั่วโมงมี H มี M15 อยู่ตั้ง4แท่งผมเชื่อว่าแท่งสุดท้ายมันก็คงหลุดมาแล้วล่ะเห็นไหมครับอย่างน้อยมันก็หลุดมาแท่งเนี้ยนะครับผมก็ถึงเซลล์แท่งนี้ได้โอเคนะครับฉะนั้นดู EMA คุณก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าใช้ EMA เป็นแบบนี้นะครับและผมใช้3เส้นหลักนะครับมีเส้น10เส้นใจนิ่งมีอะไรไหมมีผมใช้ครบ5เส้นนั่นแหละแต่ตัวที่จะบอกเทรนคือ200ตัวที่จะบอกว่าอยากจะเอาเป็นครึ่งๆในการออกก็คือใช้เส้น50และเส้น2เส้น25เป็นเส้นเตือนนะครับเป็นเส้นเตือนถ้าคุณเซลแถวนี้ดูเลยว่ามันยังไม่ตัดขึ้นยังไม่ตัดขึ้นบริเวณนี้บริเวณนี้ควรจะออกก่อนนะออกก่อนถึงแม้มันยังขาลงอยู่ก็ออกบางส่วนไปปิดบางส่วนก็ได้นะครับแล้วก็มาดูว่ามันเปลี่ยนเทรนไหมอย่างนี้มันยังนะครับคาบเส้นนี้ยังถ้าผมแนะนำคือถ้าเปลี่ยนเทรนจริงมันต้องลอยแล้วก็ต้องไปอย่างนี้ก็เลียงขวาก็อย่าพึ่งนะครับและนี่ยังอยู่อะไรครับถ้ายังต่ำกว่า200เล่นเซลมากกว่าบายและเมื่อไหร่เส้น200เส้น50เส้น25พันกันนูเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าไซด์เวย์เรียกว่าไซด์เวย์นะครับฉะนั้นเห็นภาพนะครับมาดู head flow ก็ได้นะครับ head flow ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันสมมุติว่าคุณเอาตรงไหนดีเอาปัจจุบันเลยก็ได้นะครับปัจจุบันจุดที่เหมาะสมก็ควรจะเป็นบริเวณนี้ทำเห็นไหมครับภาพนี้มันก็เหมือนภาพที่ผมสอนเมื่อกี้คือไงครับต่ำกว่า50ตรงนี้ทำได้ไหมได้ต่ำกว่า25ไหมต่ำกว่าตรงนี้เกิดประมาณตรงนี้เกิดโกลเด้นด้วยไอ้เกิดเดดคอร์ดด้วยตรงนี้บริเวณนี้คือบริเวณควรจะเซลแท่งนี้ควรจะเซลแต่ถ้าคุณรอไม่ไหวอ้าวมันขึ้นรอนะครับยังไม่กลับทิศคุณรออย่างเดียวรอเพื่อจะอะไรครับรอเพื่อจะเซลนะครับรอเพื่อจะเซลและแท่งที่ควรจะเหมาะในการเซลต่อไปคือแท่งนี้นะครับแท่งนี้สมมติตรงนี้คุณเซลประเภทไกลออกแล้วอยู่ตรงนี้แล้วกันนะเต็มที่ตรงนี้ก็คือประมาณ 1,400 นะครับถ้าเกินเส้น50จุดแรกคือประมาณ 8-900 จุดประมาณนั้นนี่นะครับประมาณ 8-900 จุดตัว stop loss จุดที่2คือตรงนี้วิธีคำนวณคุณอาจจะคำนวณไว้สูงสุดก็ได้ที่ 1,400 หรือ 1,500 แต่เวลามันเกินเส้น25เกินเส้น50คุณก็ปิดบางส่วนเช่นคุณคำนวณออกมาได้แล้วว่าลอสไซส์1เอาเซว่า 0.1 แล้วกัน0.1 นี่คุณก็ออกอาจจะออก1ใน4ออกครึ่งหนึ่งออกทั้งหมดเห็นไหมครับ1ใน4ครึ่งหนึ่งก็เป็นเท่าไหร่ 75% แล้วนะตรงนี้ก็ปิดหมดแต่ถ้ามันถูกทางเห็นไหมมันถูกทางมันก็มาประมาณ 1,500 จุดถ้าคุณออกได้บริเวณนี้เขียวๆเขียวๆติดกันนี้คุณอาจจะออกก็ได้ประมาณ 2,000 กว่าจุดนี่ฮะจุด stop loss ที่ใช้อะไรครับใช้ EMA เป็นตัวบอกว่า stop loss ตรงไหนมันขึ้นว่าจุดเข้าจุดออกออเดอร์ครั้งแรกคุณอยู่ตรงไหน
เอาอยู่ตรงนี้ก็ได้สมมติตรงนี้ก็ได้ตอนนี้นะตอนนี้เรื่องของการเทรดจุดเข้าออกยังนะครับผมยังไม่ได้เอามาสอนในหัวข้อวันนี้พูดถึงจุดสต็อปลอสตอนนี้ก็ได้นะคุณจะออกเซลล์ถามว่าจุดสต็อปลอสตรงนี้คุณอยู่ไหนสต็อปลอสคืออยู่จุดหนึ่งตรงนี้เห็นไหมครับเกินเส้น50ก็คือประมาณ1,100จุดนะครับแต่ถามว่ามันเหมาะสมไหมที่จะออกมันไม่ใช่แล้วนะครับถ้ามันจะออกมันจะอีกทีนึงมันก็คงจะต้องรอเบรกนะครับรอเบรกแถวนี้นะครับเบรกแถวนี้เพราะมันก็แต่ต้องเล่นอะไรครับคุณเห็นจะว่ามันลงเล่นเซลล์มากให้น้ำหนักเซลล์มากกว่าน้ำหนักบายนะครับแต่ว่าตรงนี้มันเหมาะสมกับเซลล์ไหมมันไม่เหมาะนะครับรอให้มันกลับขึ้นไปแล้วก็ลงมานะครับเพราะว่ามันมีไฮมันมีโลโอเคนะครับทุกจุดที่คุณออกต้องมีสต็อปลอสและบริเวณไซด์เวย์แบบนี้คุณเล่นแบบไซด์เวย์นะครับเล่นไซด์เวย์ถ้าไซด์เวย์ขนาดเนี่ยไงครับก็คือคุณอาจจะเล่นได้ทั้งบายทั้งเซลล์แต่แบบนี้ผมแนะนำให้เล่นเซลล์อย่างเดียวบริเวณนี้นะครับบริเวณปัจจุบันและตรงนี้ถามว่าเซลล์เหมาะไหมไม่เหมาะแล้วถูกไหมครับไม่เหมาะแล้วรอให้มันกลับมานะรอมันกลับมาที่ทำเฟรมเฮดโฟนนะครับถ้ามันคุณจะเล่นเฮดโฟนคุณมาดู H1 เห็นไหมครับตรงนี้ไซด์เวย์ถ้า H1 จุดที่เหมาะคือตรงนี้คือแท่งไอ้เมื่อกี้เนี่ยแท่งเมื่อกี้เนี่ยหลุดไซด์เวย์เนี่ยเห็นไหมมันไม่หลุดผ่านแล้วเนี่ยตรงเนี้ยแท่งเนี้ยเหมาะนะครับหลุดแท่งเนี้ยเริ่มต้นแท่งเนี้ยเหมาะนะครับตอนนี้ก็ประมาณ 3-400 จุดสต็อปลอสยังไงครับสต็อปลอสอยู่ประมาณ100กว่าจุดเองตรงนี้ครับ100กว่าจุดนี่คือสต็อปลอสและสต็อปลอสไม่ใช่ว่าเอาละอาจารย์บอกสต็อปลอสตรงนี้100กว่าจุดอาจารย์ใส่ตรงนี้เลยแล้วคุณก็ออกเลย2ไม้แล้วมาปิดตรงนี้มันก็ไม่เหมาะสมนะคุณก็ต้องดูว่าคุณจะสต็อปลอสแล้วคุณยอมเสียเงินได้เท่าไหร่ด้วยนะนะครับไม่ใช่ว่าออกลอส 1.0 หรือ 2.0 แล้วก็ตั้งสต็อปลอสใกล้ๆทีนี้คุณบอกเอาอยู่ผมแนะนำนะครับว่าคุณต้องกำหนดตัวสต็อปจุดสต็อปลอสสมมติเมื่อกี้เนี่ยผมแนะนำเมื่อกี้นะสมมติเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้มันออกอยู่ที่ประมาณ200กว่าจุดนะครับประมาณ200จุดคุณเสียได้กี่เหรียญเสียได้100 เหรียญคุณก็ 0.2 ถูกไหมครับ 0.2 100เหรียญไม่ใช่นะครับเรา100เหรียญหารด้วย200 100เหรียญหารด้วย200 0.5 นะครับ 0.5 คุณนี่คุณออกให้ 0.5 นะตรงนี้ถ้ามันถูกทางคุณบอกว่าอาจารย์ผมเพิ่มได้ไหมถ้าจะเพิ่มจริงต้องหลุดเบรกตรงนี้ขึ้นไปแล้วคุณควรจะเซลล์ตามนะครับถ้าได้กำไรขอให้ไม้แรกได้กำไรก่อนนะครับการถัวขอให้ไม้แรกบวกก่อนสีฟ้าก่อนแล้วคุณค่อยเพิ่มไม้นี่กดอีกข้อหนึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าคุณมองด้วยความโลภปุ๊บเป็นไงครับโอ้ยถูกทางแล้วคุณใส่เลยลงครั้งแรกมันเสียค่าสเปซมันยังติดลบอยู่นิดๆนะครับรอให้มันฟ้าให้มันสบายใจแล้วคุณค่อยใส่นะครับไว้ใส่แบบนี้นะครับถือว่าเป็นไซด์เวย์นะครับเล่นเซลล์มากกว่าเล่นบายฉะนั้นจุดสต็อปลอสคุณพอทราบแล้วนะครับนี่คือ EMA จุดสต็อปลอสอีกจุดหนึ่งที่ควรจะมองก็คือไม่ใช่เป็นจุดหนึ่งเอาอีกทูหนึ่งหรือเอาอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งเอามาใช้ก็คืออะไรครับทฤษฎีดาวเอาดาวเข้ามาใช้นะครับเอาดาวเข้ามาใช้ด้วยจะทำให้คุณเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วดาวมีอยู่ตรงไหนคุณดาวอยู่ตรงนี้นะครับอินดิเคเตอร์คัสตอมซิกแซกนะครับถ้าคิดไม่ออกใช้ดาวตัวใหญ่ไปก่อนนะครับคุณอาจจะใช้ดาวตัวใหญ่ไปก่อนเพราะดาวตัวใหญ่มันคอนเซอร์วทีฟถูกไหมมันเยอะกว่าฉะนั้นดาวคุณก็มองแล้ว1คุณมองที่ EMA เมื่อคุณออกไม้นี้เห็นไหมครับนี่คือจุดที่ดาวจะเสียแต่ไงก็ตามมันเกินตรงนี้มันก็จะเป็นขาอะไรอยู่ครับ400กว่าจุดเพราะตรงนี้ถ้าเริ่มทฤษฎีดาวคุณก็ต้องเข้าใจทฤษฎีดาวด้วยดาวตัวนี้เป็นไงครับถ้าขาลงมันต้องมีไงครับไฮต้องลดเห็นไ
นะครับ high ลดไหมครับ1 high ลดไหมครับลดแต่ high นี้ไม่ลดละตรงนี้บริเวณนี้ sideway เห็นไหมครับ EMA มันก็บอกว่า sideway บริเวณนี้ sideway นะครับบริเวณนี้ sideway แล้วเมื่อเป็นอย่างนี้จริงมันเหมือนกับว่าทั้งนี้ทำ low ไหมก็ไม่ใช่นะครับ low จริงอยู่ตรงนี้ที่ผมบอกอย่างน้อยก็ต้องผ่านไอ้โลเนี้ยเนี่ยโลล่างเนี่ย2โลเนี้ยเอาโลนี้ก่อนก็ได้นะครับต้องผ่าน1451มาแล้วก็ผ่านสุดท้ายมาที่มา1449นะถ้าคอนเซอร์เวทีฟที่สุดก็1450คุณก็ควรจะได้แล้วนะเซลล์นี่คือเป้าหมายนี่คือทาร์เก็ตนะเมื่อกี้ที่บอกอย่างงี้ก็ประมาณ700กว่าจุดฉะนั้นจุดที่คอนเซอร์เวทีฟที่สุดถ้าคุณออกตรงนี้จุดแรกคือเส้น50จุดที่2คือ470แล้วจุดที่3ที่กูทนได้ก็คือ700นะฮะ700ออกน้ำหนักนะครับเซลนะครับไม่ใช่ออกบายนะครับเพราะมันอาจจะกลับทิศนะครับกลับทิศเต็มที่ก็คือที่เส้นสีเขียว200นี่หมายความว่าออกครั้งแรกนะครับตั้งสต็อปลอสครั้งแรกสต็อปลอสนั้นเลื่อนได้ไหมเลื่อนได้การเลื่อนลงมานั้นเราเรียกว่าเทลลิงนะครับการทำเทลลิงหรือเลื่อนสต็อปลอสด้วยมือก็ได้นั้นคุณก็จะเข้าใจแล้วว่าจุดสต็อปลอสอยู่ตรงไหนถ้าคุณเล่นเฮดโฟก็เห็นภาพเห็นไหมครับเฮดโฟผมไม่รู้ว่าคุณจะออกแบบไหนออกตรงนี้แล้วมาปิดตรงนี้แล้วก็รอนะรอเห็นไหมครับตรงนี้ไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์มารอออกตรงนี้แท่งนี้ก็ได้นะครับออกแท่งนี้ถ้าแท่งนี้สต็อปลอสไหนอยู่สต็อปลอสนี้ถ้ามาแท่งนี้ตรงนี้คุณชนสต็อปลอสละ300กว่าจุดและถ้าออกใหม่ออกตรงนี้ที่มันเบรกเอาเห็นไหมครับเบรกเอาตรงนี้เบรกเอาแท่งเล็กๆแท่งนี้นะครับเบรกเอาอยู่ที่ประมาณ1462สต็อปลอสอยู่ไหนครับสต็อปลอสอยู่ที่600จุดอยู่ที่เส้นสีฟ้าและคอนเซอร์เวทีฟที่สุดก็คือ 1,600 อยู่ตรงนี้แต่ผมแนะนำสต็อปลอสใกล้ก่อนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันลงมาขย่างนี้ออกมาเป็นไงครับเขียวๆขึ้นเกินเส้นเตือนยังไม่เกินเส้นสีฟ้ารอนะครับถ้าเห็นมันแบบนี้มันขาลงไซด์เวย์นะครับมันเป็นไซด์เวย์ดูยังไงครับดูตรงนี้เห็นไหมครับจะเห็นภาพเลยดูเดย์ถ้าคุณกล้าเล่นที่ head fullคุณต้องดูไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นยังเป็นไซด์เวย์ดาวยังมีคำว่าไซด์เวย์อยู่นะครับยังมีไซด์เวย์และยังเป็นไซด์เวย์ถ้ามองตามที่ผมบอก EMA เห็นไหมฮะ200นี่ยังขาขึ้นอยู่นะครับยังขาขึ้นอยู่แต่เมื่อกี้เราเล่น head fall เราเล่นเซลล์ก่อนเพราะว่าขาลงเป็นไงครับตรงนี้เห็นไหมบริเวณนี้มันยังลงครับจากนั้นคุณเห็นชัดๆแล้วว่ารอถ้าคุณจะเล่นแบบขาประเภทยาวรอจริงๆเนี่ยผมแนะนำ1444ถ้า1หลุด1444ลงมาเนี่ยคุณค่อยเซลล์นะครับแล้วเป้าหมายเต็มที่อยู่ที่ไหนครับ200ได้ประมาณอีก 3,000 จุด 3,000 จุดแล้วค่อยคลิปหน้าผมค่อยมาบอกว่ามันจะไซด์เวย์อีกนานเท่าไหร่นั่นก็คือการหาจุดสต็อปลอสก่อนกดค่อย1ต้องตั้งสต็อปลอสทุกครั้งเมื่อเทรดถึงจะตั้งหรือไม่ตั้งต้องมีตัวเลขในใจและเมื่อได้ตัวเลขในใจเอาไปหารเงินที่คุณยอมเสียมันจะออกมาเป็นลอสไซส์ส่วนใหญ่แล้วคนไม่คำนวณไม่เล่น MM ไม่ดู MM เอาแต่จะได้อย่างเดียวนั่นคือความโลภล้วนเมื่อเป็นความโลภคุณมากับความโลภคุณก็จบด้วยความโลภนะครับฉะนั้นผมแนะนำว่าทุกครั้งกดค่อย1ก็คือ stop loss ต้องเป็นถ้า stop loss เป็นคุณจะได้คำนวณ loss size ออกมาเหมาะสมกับเงินที่คุณลงทุนเงินที่คุณลงทุนก็คือเงินที่คุณยอมจะเสียอย่าไปมองว่าจะได้เท่าไหร่ยอมเสียถ้ามันไม่เสียมันจะได้นะครับถ้าเล่นยาวตอนนี้ถ้าเล่นยาวรอถ้าคุณอยากเซลล์น้ำหนักในผมสายตาผมก็ยังมองว่ามีเกรด C อยู่รอที่รหัส1414 1444หลุด1444คุณค่อยเซลล์นะครับคุณค่อยเซลล์ก็จะเล่นยาวเหมือนผมนะครับและผมรอได้นะครับผมรอเมื่อไหร่เกินเส้นสีฟ้าผมค่อยรอนี่ผมยังให้น้ำหนักเป็นบายอยู่นะครับ
น้ำหนักเป็นบายอยู่ผมยังมีบายอยู่ผมยอมรับว่าบายผมติดตรงนี้มีไหมมีแต่บายตรงนี้ผมมีไหมมีเซลล์ตรงนี้มีไหมมีนะครับมีเดี๋ยวผมเปิดของผมบางส่วนให้ดูนะครับจริงๆผมไม่อยากจะโชว์นะครับนี่มีนะผมก็มีแผลของผมเหมือนกันมีนะครับน้ำหนักตรงนี้ผมยังให้น้ำหนักบายอยู่เลยนะครับเพราะอะไรผมบายอยู่แถวนี้เห็นไหมครับบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เกินเส้น200เห็นไหมครับเกินเส้น200เกินเส้น200ผมมองเป็นขาขึ้นอยู่นะครับผมมองเป็นขาขึ้นเห็นไหมครับตรงนี้บริเวณที่ผมยิ่งๆตรงนี้ก็ขึ้นมาบริเวณนี้ยังมีบายและตรงนี้ยังใส่บายอยู่เพราะว่าเป็นฐานลึกของตรงนี้นะครับผมก็ยังมองน้ำหนักว่าเป็นถ้าผมใส่เส้น200ไอ้เส้น100ไปเนี่ยระหว่าง50กับ200ถ้าเราใส่เส้นตัวกลางไปอีกตัวนึงก็คือเส้นดื้อนะที่เส้น100นะครับเส้น100ลงไปเป็นสีชมพูม่วงแล้วกันเห็นชัดดีเห็นไหมครับยังรับอยู่บริเวณนี้ผมก็เลยเอาจุด200จุดเส้น100เป็นจุดรับนะครับเป็นจุดรับหมายความว่าเป็นแนวรับนะครับเป็นแนวรับส่วนดูซิกแซกดูทฤษฎีดาวยังเป็นการขึ้นแบบแข็งแรงในระดับเดย์นะครับเป็นการย่อตัวผมจะยอมก็ต่อเมื่อ EMA ผมตรงนี้นะผมให้น้ำหนักเพราะผมพูดง่ายว่าผมเป็นสาย EMA ดีกว่าพวกกองทุนสถาบันจะมอง EMA นะถ้าเดย์เนี่ยเขาชอบกันเลยก็คือเดย์เส้น100กับเส้น200นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดวัดใจนะครับถ้าต่ำกว่านี้ผมก็คงจะต้องปิดละแต่ต้นทุนมันต่างกันเห็นไหมครับต้นทุนมันต่างกันอยู่ประมาณนี้เนี่ย20,000กว่าจุดนะครับจริงก็ไม่อยากโชว์เอางั้นปิดดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวสอนไม่มีความสุขโอเคนั้นเห็นภาพโอเคนะครับฉะนั้นคุณก็จะได้เห็นภาพนะว่าจุด stop loss วันนี้หัวข้อเรื่อง stop loss อ๋อป๊อปมาแล้วเวียงจันทร์เออพี่เวียงกับพี่ป๊อปนะครับผมจะหาเวลาว่างเดินทางไปคุยเรื่อง LD ที่เวียงจันทร์นะครับบอกทีมเวียงจันทร์ด้วยนะครับว่าทางโบกเขาอนุมัติเรื่องของ LD กับผมแล้วเพียงแต่ว่าผมก็ไปเปิดบัญชีที่ลาวนะครับที่ประเทศลาวโดยไปเปิดที่เวียงจันทร์นะครับยังไงก็จะแวะไปนะครับร้านกาแฟป๊อปต้อนรับน้องๆ MTT ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ผมเป็นหัวข้อที่ให้เรื่องของจุด stop loss นะครับก็ดูคลิปนี้ผมบ่อยๆแล้วกันนะครับเรื่อง stop loss แล้วยังไงก็ไลน์มาและปรึกษาน้องๆได้นะครับส่วนวันศุกร์นะครับผมอาจจะของดนะครับแต่ว่าผมอาจจะมีคลิปเปิดในวันนั้นเวลานั้นนะครับก็อาจจะไม่เป็นการสอนสดอาจจะเป็นคลิปนะครับให้มันรันตอน20:30นะครับก็โอเควันนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับ